วันนี้เป็นวันศุกร์จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชาวบ้านในประเทศเมียนมาเดินทางด้วยเรือในแม่น้ำสารวินมาซื้อสินค้าสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารและข้าวของเครื่องใช้ทำให้การค้าบ้านแม่สามแลบกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเปิดจุดผ่อนปรนจากสถานการณ์โควิดสินค้าจะมีอุปโภคบริโภคนะครับอุปโภคบริโภคแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าครับเครื่องนุ่งห่มก็จะมีทางฝั่งนู้นก็พี่น้องฝั่งนู้นก็จะมีแบบร้านค้าแบบแม่สำเร็จเราเนี่ยครับครับแต่เขาจะมีขายปลีกอย่างเช่นอิทุท่าเนาะอิทุท่านี่ร้านค้าจะเล็กหน่อยเขาก็มาซื้อพอเขามาซื้อเสร็จแล้วก็เขาไปขายย่อยครับแล้วก็จะมีอีก2จุดที่ขึ้นไปข้างบนนู้นนี่จะมีเมนูท่าแพท่าร้านค้าใหญ่ๆก็จะมีแบบคล้ายๆไม่สำเร็จเนี่ยครับเขาขายส่งอีกทีนึงแม้การค้าจะเริ่มกลับมาแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบบอกว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะท่าเรือที่เป็นจุดนำเข้าและส่งออกสินค้ายังเป็นอุปสรรคสำคัญสถานการณ์ก็คือเริ่มดีขึ้นแต่ว่าคือที่จริงถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นหนึ่งในจุดของคือจุดผ่อนปรนเนี่ยคือผมคิดว่าคือน่าจะเพิ่มในเรื่องของหนึ่งก็คือโอเคในเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมในการที่จะขนถ่ายสินค้าสองก็คือในเรื่องของสถานที่ในการอำนวยความสะดวกเพื่อที่คือจะให้พ่อค้าแม่ค้าหรือคือธุรกิจที่นำสินค้าอะไรส่งออกเนี่ยเช่นกรณีคือเราจะทำยังไงให้เกิดมีท่าเรือที่มันมีความสะดวกในการที่จะถ่ายขนส่งสินค้าขณะเดียวกันสถานการณ์สู้รบในประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งการค้าตามแนวชายแดนช่วงหลังนี้ก็จะฝั่งนู้นก็จะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่เขาก็ต้องเฝ้าระวังถ้าไม่มีอะไรก็จะคึกคักมีสัญญาณจะคึกคักหน่อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฝั่งนู้นครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็เราไม่สำนักนี่เราทำมาค้าขายกับพี่น้องกระเรียนฝั่งนู้นเราก็เป็นหลักถ้ามีสถานการณ์ก็จะกระทบเลยก็สถานการณ์ก็ยังเงียบเลยครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมาทั้ง7อำเภอระยะทาง483กิโลเมตรและมีจุดผ่อนปรนทางการค้าจำนวน5จุดโดยมูลค่าการค้ารวมในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้มีมูลค่ามากกว่า 1,228 ล้านบาทเป็นสินค้าส่งออก403ล้านบาทและสินค้านำเข้า825ล้านบาทสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นโคและกระบือมีมูลค่านำเข้ามากกว่า150ล้านบาทส่วนใหญ่ผ่านเส้นทางทางเรือที่บ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโควิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน